blessing. Count the blessing. นาพระพรของท่านอยู่ที่ละอันนาพระพรซึ่งพระเยซูประทานนาพระพรนั้นนับทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน Count the blessing Count the blessingสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการนพพร Count the Blessings กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะในวันดีๆและเวลาดีๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนพพร Count the Blessings เป็นรายการที่องค์การเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เป็นรายการที่สอดคล้องและตอบสนองกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมยุราจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังนะคะเพื่อนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคริสตชนที่ต่างสาขาอาชีพเราจะมาฟังกันค่ะว่าโดยพระคุณและความรักของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงช่วยให้ชีวิตของแต่ละท่านประสบความสำเร็จดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขได้อย่างไรและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังชีวิตที่เกิดผลที่เป็นพรของท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังเป็นประโยชน์ต่องานพันธกิจของพระเจ้าสังคมและประเทศชาติในภาพรวมอีกค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังชีวิตที่เป็นพรของคนพิเศษค่ะผู้รับใช้พระเจ้าที่มีของประทานในการสร้างสันติท่านเป็นผู้ประสานงานให้กับทุกคณะนิกายประสานงานเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นค่ะแม้ว่าบางกลุ่มบางคณะบางนิกายจะมีความเชื่อที่ต่างกันก็ตามเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์ไพศาลพิโลคำค่ะในวันนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามนะคะช่วงนี้ให้เราไปฟังประวัติโดยย่อของท่านกันก่อนค่ะอาจารย์ไพศาลพิโลคำผู้รับใช้พระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้ให้ทำงานรวมกับผู้คนในชุมชนได้อย่างเกิดผลท่านเป็นผู้ประสานงานที่ดีระหว่างคณะนิกายที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันอีกทั้งท่านยังมีความสามารถในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วยด้านการศึกษาท่านจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่และยังได้รับประกาศนียบัตรอื่นๆเช่นประกาศนียบัตรระดับปวช.ด้านเกษตรกรรมที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจจังหวัดเชียงรายระดับปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรจังหวัดน่านปริญญาตรีด้านการส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาท่านมีประสบการณ์มากมายหลายด้านด้วยกันท่านเคยทำงานอยู่ที่แผนกการศึกษา CCF สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพแผนกพัฒนาหมู่บ้านสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพเป็นผู้ประสานงานคริสตจักรภาคที่14จังหวัดเชียงใหม่คริสตจักรภาคที่15จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายคริสตจักรภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านยังเป็นผู้จัดการและผู้ประสานงานพันธกิจเอสสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้จัดการ Act Center เชียงใหม่ที่เอส Counseling Training Center และเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิรักชนบทปัจจุบันท่านเป็นนิสิตสาขาสังคมสงเคราะห์คณะสังคมศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่หรือมจร.สถานภาพครอบครัวมีบุตร2คนปัจจุบันนี้เป็นคนที่ทำงานกับองค์กรของคริสเตียนทั้งส่วนของมูลนิธิสายสัมพันธ์คริสตจักรสายสัมพันธ์ควงเปาคริสตจักรภาคที่14สภาคริสตจักรไทยครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานมูลนิธินะครับ
จุดที่2ทำงานกับมูลนิธิรักชนบทนะครับทำหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิรักชนบททำงานกับพี่น้องลาหูอาคาแล้วก็พี่น้องคนไตบางส่วนนะครับอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่3ก็ยังเป็นคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายศาสนาซึ่งเป็นองค์กรนานาทางศาสนานะครับก็ยังประกอบไปด้วยองค์กรของคริสเตียนคริสเตียนคาทอลิกพี่น้องพุทธศาสนิกชนแล้วก็พี่น้องอิสลามิกชนนะครับสรรเสริญพระเจ้าพระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ในความยิ่งใหญ่ความรักเรานั้นเปี่ยมล้นไม่คิดเสียดายประทานพระบุตรองค์เดียวยอมพลีพระชนตรึงไว้บนกางเขนสรรเสริญพระเจ้าพระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่เราจึงสรรเสริญพระเจ้าพระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งคุณผู้ฟังคะอาจารย์ไพศาลพิโลคำเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ค่ะที่ผ่านมาท่านแสวงหาความหมายและเป้าหมายของชีวิตท่านมีโอกาสเรียนรู้และศึกษาความเชื่ออื่นๆแต่ท่านก็ไม่ได้รับคำตอบกระทั่งท่านได้ฟังรายการวิทยุจากเสียงสันติและเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นและในที่สุดท่านก็กลับใจรับเชื่อให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านค่ะให้เราไปฟังเรื่องราวของท่านกันค่ะในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะจริงๆเนี่ยก่อนที่ผมจะรู้จักกับคริสเตียนเนี่ยผมได้เรียนทางศาสนาของสำนักอันฮาบาบอันฮาบาบเนี่ยเป็นของมุสลิมนะส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนหลังมาเมื่อโอกาสได้ฟังวิทยุจากเสียงสันติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการทำความเข้าใจเรื่องของคริสเตียนมากขึ้นเมื่อก่อนในครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็เป็นคนที่พุทธศาสนิกชนค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าตระกูลของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่เนี่ยก็จะเป็นคนสนับสนุนเรื่องกิจกรรมพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นคนส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ชอบไปในพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือมันอยู่ใกล้วัดนะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบซักถามคนที่ผู้รู้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นบุคลิกส่วนตัวอันนี้เป็นบุคลิกส่วนตัวที่ชอบถามแล้วก็มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเลือกเข้ามาทำงานตอนนั้นเข้าไปอยู่ม.4จากนั้นมีโอกาสรู้จักแล้วก็ไปมีโอกาสได้ไปสัมผัสชีวิตของคริสเตียนที่ในคริสตจักรไทยหัวลินนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมรับใช้ในคริสตจักรไทยหัวลินแล้วก็ออกไปประกาศนะครับส่วนหนึ่งนี่คือส่วนประสบการณ์ชีวิตแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีคนต่อต้านนะแต่ผมได้เปรียบกับคนอื่นเนี่ยเพราะว่าครอบครัวผมฐานะผมมันค่อนข้างจะดีถ้าเป็นคริสเตียนที่เป็นคนยากจนจะลำบากหน่อยในการดำเนินชีวิตคนบ้านนอกนะครับก็ว่าจะถูกดูถูกจะถูกกลั่นแกล้งจะถูกคัดค้านหลายๆเรื่องนะครับ
คุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาฟังชีวิตของอาจารย์ไพศาลพี่โลคำในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ไปฟังกันค่ะว่าในการดำเนินชีวิตของน้องๆในแต่ละวันนั้นน้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณ Give Thanks ค่ะWe give thanks with a grateful heart. Give thanks. คุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในยามยากลำบากก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในสิ่งที่เราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจพระเจ้าก็ทรงช่วยเราบางครั้งเราต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเราคิดว่าทางของเราตันแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นเราทำไม่ได้แล้วแต่พระเจ้าผู้เป็นที่ปรึกษาของเราช่วยเราได้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของดิฉันนะคะที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ประทานครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนทุกๆอย่างเป็นผู้ที่จะให้กำลังใจและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือว่าในการเริ่มต้นการทำงานพระเจ้าก็เลี้ยงดูดิฉันมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่มีวันนี้และขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขอบคุณพระเจ้าสำหรับบ้านครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับใช้พระเจ้าในวันนี้ครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตั้งแต่ชีวิตที่เกิดมาพระเจ้าก็ให้ความรักความเมตตาสติปัญญาและกำลังมาตลอดแม้ว่าดิฉันจะเป็นคนที่ป่วยง่ายแต่พระเจ้าก็ไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเลยพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอและคอยเป็นกำลังใจให้เวลาที่รู้สึกว่าเหนื่อยว่าท้อและก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำชีวิตที่ให้เป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือที่ช่วยคนอื่นได้สามารถสอนคืนได้บ้างก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำและก็ในการรับใช้เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักร้องต้นเสียงหรือว่าการรับใช้พระเจ้าทั่วๆไปก็ขอบคุณพระเจ้าที่นำเราถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังการแบ่งปันดีๆจากน้องๆกันไปแล้วนะคะน้องๆนับพระพรในแต่ละวันด้วยการขอบคุณใครและขอบคุณอะไรกันบ้างให้เราขอบคุณทุกๆสถานการณ์ที่เราเผชิญนะคะช่วงนี้ให้เรากลับมาที่เรื่องราวชีวิตของอาจารย์ไพศาลพี่โลคำกันต่อนะคะหลังจากที่ท่านมอบชีวิตให้กับพระเจ้าดูแลและทรงนำแล้วชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะครับก็สิ่งหนึ่งหลังจากที่รู้จักพระเจ้าทรงเลือกแล้วก็เลือกแล้วเนี่ยผมจำได้ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยมอบพระคัมภีร์ให้ผมผมเก็บพระคัมภีร์เล่มนั้นไว้ด้วยนะเป็นของพระคัมภีร์ของกีเดียนนะครับฉบับของกีเดียนของสมาคมคริสต์ธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ทำให้มันมีแนวทางอ่ะในการดำเนินชีวิตเวลาที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าเสร็จแล้วมันมีแนวทางในการที่จะประกอบในการที่ทำกิจกรรมกับพระเจ้านะครับสองหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาความนอบน้อมถ่อมตนเวลาที่เราจะทำอะไรขอการทรงนำเสียงแล้วก็ไตรตรองตัวเองว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นผมเป็นคนที่มีมาตรฐานชีวิตค่อนข้างที่จะตรงหน่อยถ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจในสึกหมุดจิตนะมาก่อนนะครับแต่ตอนหลังเมื่อเป็นคริสเตียนเราก็ต้องให้อภัยคนอื่นยอมรับความแตกต่างของคนอื่นและในเวลาเดียวกันก็แสดงความรักต่อคนอื่นนี่คือวิถีชีวิตของผมตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนะครับคือ
ข้าเป็นนี้พระคุณพระเยซูเพราะทรงพลิชีวิตเพื่อไทยขอให้ความดีของพระองค์นี้เป็นดวงใจข้าจนวันตายพระองค์ทรงคุณผู้ฟังคะชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของอาจารย์ไพศาลพิโลคำจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในครอบครัวของเราก็เป็นคนที่มีเชื่อในศาสนาอื่นอยู่แล้วนะครับเขาก็มีวัดปฏิบัติเขาปฏิบัติอย่างนี้แล้วแล้วก็เวลาเรามาเชื่อเนี่ยเราแสดงตนยังไงแสดงความรักยังไงแสดงท่าทียังไงในการที่อยู่ร่วมกับคนอื่นอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเมื่อทรงเลือกแล้วก็ทรงเรียกแล้วเนี่ยเราได้มีการที่ปฏิบัติรับใช้ให้คนอื่นเห็นแสงสว่างในชีวิตของเรายังไงผมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่เล่นการพนันเลยนะนะครับผมชอบเล่นหวยไม่ชอบที่จะขอบนบานศาลกล่าวนี้เป็นสิทธิชีวิตส่วนตัวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานี่ดีขึ้นเรื่องของการอดออมเรื่องของการที่จะมีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีชีวิตในหน้าที่การงานดีขึ้นสถานภาพของเราในสังคมเนี่ยเวลาเราลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามีสถานภาพในทั้งสังคมที่คนข้างนอกนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการส่วนเอกชนให้การยอมรับค่อนข้างสูงเพราะในวิถีชีวิตของเราก็เราสม่ำเสมอกับการทำงานเสมอนะครับชีวิตของคริสเตียนเราต้องเป็นแบบอย่างสำหรับคนอื่นเราอย่าลืมว่าเราเป็นเกลือของแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นความเป็นเกลือมันต้องเป็นเกลือต้องมีความเค็มตลอดเวลาเค็มในที่นี้ไม่ใช่ว่าตนีทีเหนียวเค็มในที่นี้คือหมายความว่าเราจะต้องแบ่งปันคนอื่นด้วยให้ความรักคนอื่นให้ใจกับคนอื่นดูแลเขาอย่างดุจญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันผมมีความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้โลกเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานโอกาสเวลาและสิ่งสำคัญและความเชื่อความศรัทธาให้สำหรับทุกคนขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยและก็ภูมิภาคเหล่านี้เนี่ยจงมีความเชื่อมั่นที่จะนำสันติสุขออกมาสู่ทุกคนคุณผู้ฟังคะสิ่งที่ทำให้อาจารย์ไพศาลพิโลคำประทับใจในพระคุณและความรักของพระเจ้ามีมากมายเลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่ท่านหยิบยกขึ้นมาแบ่งปันให้ทีมงานเสียงสันติเป็นเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจในช่วงที่ท่านทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแมคเคนค่ะซึ่งเป็นชื่อในสมัยนั้นนะคะในช่วงนั้นท่านทำงานอยู่ในแผนกพัฒนาหมู่บ้านค่ะเมื่อผมทำงานที่โรงพยาบาลแมคเคนเนี่ยผมอยู่แผนกพัฒนาหมู่บ้านก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับโรงพยาบาลแมคเคนน้ำจะท่วมบ่อยมากนะครับเพราะมันเป็นที่ลุ่มแล้วก็อยู่เกาะกลางและใกล้แม่น้ำปิงสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเนี่ยเรามีผู้ป่วยโรคเรื้อนนะครับอยู่ที่หมู่บ้านบุรพานิเวศเขาเรียกโบสถ์เหนือเขาจะอยู่บ้านที่เป็นบ้านหลังต่ำๆนะครับเวลาน้ำท่วมเขาลำบากผมเมื่อก่อนเนี่ยองค์ความรู้เรื่องของโรคเรื้อนเนี่ยเรารู้ละนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยการติดเชื้อของโรคเรื้อนเนี่ยเกิดจากเชื้อไมโครแบคทีเรียแพร่นะครับมันไม่มีโอกาสติดกับเราหลังจากที่คนไปรักษาเขาพิการแล้วนะผมก็ไปอุ้มคนป่วยออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่โบสถ์นะครับบุรพานิเวศนะครับนี่คือเป็นภาพตรึงตาผมตลอดเวลาแล้วผมทำงานแล้วผมก็มีความสุขมากนะครับไปทำงานจนกระทั่งไปทำงานเรื่องของการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV AIDS นะครับคนที่มีเรื่องของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็สามารถจะเข้าไปกับเขาได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องกลไกของการติดเชื้อ HIV AIDS นะครับเข้าใจจากบทบาทคนนั้นเราจะทำงานร่วมกับคนนะครับเราจะดูแลเขายังไงมีการป้องกันยังไงจนกระทั่งมาเป็นครูกอวิทยากรเรื่องของเซลล์เอ็กซิมของเครือข่ายศาสนามาเป็นครูกอของซอร์วิสิตในการเยี่ยมเยียนและส่งต่อของผู้ติดเชื้อ HIV AIDSก็มีความเข้าใจมากขึ้นนี่คือเป็นแบบอย่างชีวิตในการทำงานจนกระทั่งได้ตัดสินใจที่จะต้องมาเรียนต่อทางสังคมสงเคราะห์ที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเราครับคุณผู้ฟังคะอาจารย์ไพศาลพิโลคำเกษียณอายุแล้วค่ะตอนนี้แต่ท่านก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการจะทำอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะท่านต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้รู้จักทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหาชีวิตด้วยตนเองได้ซึ่งก็นับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังที่จะช่วยสังคมและประเทศชาติของเราที่จะมีประชากรที่มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะให้เราไปฟังเป้าหมายในส่วนงานของพระเจ้าของท่านกันค่ะผมเกษียณแล้วนะครับผมเข้าใจเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของผมเนี่ยคือทำยังไงให้คนรู้จักพระเจ้าพระเจ้าได้รับการสรรเสริญและออกพระนามไปที่สูงสุดทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของเราแล้วก็ให้มีโอกาสนำพระวจนะของพระเจ้าออกไปชูทุกชนชาติทุกศาสนาทุกกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยสาขาอาชีพนี่คือเป้าหมายสูงสุดในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังคะในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นโดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่มีหลักมีปรัชญาชีวิตที่ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสำหรับอาจารย์ไพศาลพิโลคำแล้วสิ่งที่ท่านยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคือข้อพระคัมภีร์ค่ะซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับบัญญัติรักนะคะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองค่ะไปฟังกันค่ะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนี่คือว่าเราเข้าใจชาวบ้านเข้าใจสภาพปัญหาเข้าใจความต่างเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเข้าใจเรื่องของบริบทของคนพอเราเข้าใจคนอื่นเนี่ยหลักข้อคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยสามารถที่จะให้เราเนี่ยแบ่งปันความรักแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันชีวิตแบ่งปันโอกาสที่เรามีนะให้คนอื่นนะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องช่วยเป็นเงินเป็นทองการให้คำปรึกษาการแนะนำการให้ความรักแสดงออกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะให้เขามีโอกาสได้ยกฐานะชีวิตของเขาดีขึ้นผมใช้พระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่นำชีวิตตลอดเวลาในการทำงานตลอดเวลามีสำนึกในการทำงานถ่อมใจในการรับใช้พระเจ้าครับคุณผู้ฟังคะพระเจ้าแสนดีค่ะและแสนดีต่อชีวิตของอาจารย์ไพศาลพิโลคำค่ะวันนี้นะคะหวังว่าเรื่องราวชีวิตที่เป็นพรของท่านจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะตอนนี้เวลาของรายการนภพรเข้า The Blessing ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตที่เป็นพรของอาจารย์ไพศาลพิโลคำยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะรายการนภพรมีความยินดีที่จะช่วยคุณผู้ฟังได้มีการดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการนภพรค่ะส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะที่ vop@voiceofpeace.org ค่ะจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426545ค่ะทีมงานมีเสื้อยืดนภพรและหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตนับดูทีละอย่างนับดูทีละอันค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ขอปิดท้ายรายการด้วยบทเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะซึ่งเป็นบทเพลงที่อาจารย์ไพศาลพิโลคำชื่นชอบมากเป็นพิเศษค่ะเป็นเพลงที่เตือนท่านในการดำเนินชีวิตไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะตระหนักเสมอค่ะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอในชีวิตของท่านค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่กับดิฉันดร.จริยาสอนมยุราค่ะขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับคุณผู้ฟังและเพิ่มพูนพระพรให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสรรเสริญพระเจ้า
พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อข้าคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดายพระบุตรองค์เดียวเสด็จมาเป็นผู้ไทยทุกทรมานตรึงไว้บนกางเขนพระองค์ทรงเมตตาจิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าองค์